นจะไปพบกับคุณหมอสุรพงษ์นะครับมาที่โพของ Talking Thailand กันก่อนครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าจะมีการคลายล็อกในระยะที่2นะครับวันนี้ก็เลยถามความเห็นคุณผู้ชมว่านับจนถึงวันนี้ครับมีมาตรการคลายล็อกออกมาแล้วคนไทยเนี่ยปรับตัวได้มากน้อยขนาดไหนแล้วคำตอบแรกปรับตัวได้แล้วอีกคำตอบนึงนะครับยังปรับตัวไม่ได้ช่วยกันแสดงความเห็นมาหน่อยอาจจะมองไปถึงคนไทยในสังคมหรือว่ามองจากตัวเองก็ได้นะครับส่วนโพของวันที่4พฤษภาคมนะครับถามไปว่าคุณเชื่อมั่นการทำงานในการแก้ไขปัญหาโควิดของรัฐบาลและสบคมากขึ้นหรือไม่นะฮะหลังจากที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขจะเหลือ0นะโอ้ผลออกมาเยอะจังขอความกรุณา 97% สำนักงานสถิติแห่งชาติอะไรเงี้ยนะฮะจะทำโพก็มาดูกลุ่มตัวอย่างในช่องเรานิดนึงเขารู้สึกว่าเวลาของสถิติแห่งชาติก็เป็นปัญหาแต่เขาแต่ว่าเขาถามเรื่องอื่นไม่ถามเรื่องโควิดใช่ไหมส่วนซูเปอร์โพก็น่าสนใจอาจารย์คือท่านนายกเนี่ยคะแนนโดด 78% อยู่คนเดียวส่วนท่านอื่นเนี่ยถ้าให้ดูจริงๆสอบตกทุกท่านเลยนะฮะจะมีชื่อ50 กว่า 52อะไรเงี้ยครับรายการครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยห้างก็เปิดแล้วครับคุณหมอแต่ว่าจะเปิดอีก14 วันแต่ถ้าเข้าห้างปุ๊บเนี่ยนะอยู่ได้แค่2 ชั่วโมงแล้วก็เขาต้องมีการจำกัดพื้นที่ใช่ไหมอาจารย์กี่ตารางเมตรอยู่ได้กี่คนมันยุ่งยากขนาดนี้ฮะครับคือผมคิดว่าเป็นวิธีคิดที่บอกว่าไม่อยากให้คนแออัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องคนแออัดเนี่ยทางทีมกระทรวงสุขเขาคิดอีกแบบนึงก็คืออาจจะเป็นการจำกัดที่จอดรถอย่างเช่นหลายๆห้างเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีที่จอดรถ 5-6 ชั้นอาจจะบอกว่าขอให้เพียงแค่ประมาณสัก3ชั้นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อทำให้คนที่จะใช้รถเนี่ยมาก็อาจจะไม่มีที่จอดในทำนองนั้นนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ผมเข้าใจวิธีคิดว่าต้องการให้ยังไม่แออัดจนเกินไปแต่ผมคิดว่าการปรับตัวของประชาชนเนี่ยบางทีมันไม่ได้เพียงแค่เรื่องว่ารัฐบอกว่าจะทำอะไรได้เท่านั้นบางทีประชาชนเขาดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละวันอย่างเช่นบอกว่าวันนี้มีผู้ป่วยใหม่1 คนคำถามคือว่าแล้วเขาก็คงต้องเกิดความรู้สึกคำถามในใจอ่ะตกลงแล้วสิ่งที่มันจะต้องทำกันเนี่ยมันต้องขนาดนี้ไหมเพราะว่าคือถ้าหากมีอย่างเนี้ยเรื่อยๆ1 คน 2 คน 3 คนไปเรื่อยๆนะผมว่าเรื่องของความรู้สึกผ่อนคลายของประชาชนเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะคลายหรือไม่คลายก็ตามเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่แน่นอนผมก็ยังย้ำว่าเรื่องของการที่จะแบบทำกิจกรรมทั่วๆไปผมยังคิดว่ามันต้องเปิดให้มากขึ้นนะครับแต่ในการป้องกันแต่ละคนเองด้วยการใส่หน้ากากหรือใส่เฟสชิลล้างด้วยหน้าแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำสบู่นี่เพราะยังต้องทำต่อไปคืออย่างน้อยก็เป็นการป้องกันตัวเราเองนะฮะแต่ผมกลับประเมินอย่างนี้คุณหมออย่างผมนะถ้าห้างเปิดปั๊บนะผมยังไม่กล้าไปอ่ะเพราะผมอาจจะนึกถึงภาพที่เขาแห่กันไปซื้อเหล้าว่าช่วงแรกๆคนอาจจะแห่กันไปเยอะผมก็อาจจะชะลอไว้ก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าผ่านไป2-3 วันเดี๋ยวมันก็คลายของมันอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยคนก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆเข้าไปในพื้นที่แต่เขาเสนอเรื่องเปิด24 ชั่วโมงเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าเพื่อระบายความหนาแน่นลดเวลาเดี๋ยวอาจารย์ไปรอบดึกตีสองเนี่ยเกินเพลินเลยต้องยกเลิกเคอร์ฟิวสิครับเป็นไงใช่ใช่ต้องเอาเคอร์ฟิวออกไปก่อนใช่ค่ะคือผมคิดว่าปรากฏการณ์เรื่องที่ไปซื้อเหล้าหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวเป็นเฉพาะว่าในวันที่คลายล็อกก็เป็นวันที่บอกว่าให้สามารถซื้อเหล้าได้เลยมันก็เลยเกิดการทะลักกันขึ้นมาแล้วก็เกิดทั้งเกิดความไม่แน่ใจว่าตกลงให้ซื้อแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไม่ให้ซื้ออีกหรือเปล่าก็ไปซื้อตุนกันมาคืออย่างเงี้ยอย่างท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าเอ้ยถ้าอาไปซื้อกันมากๆอย่างนี้นะเดี๋ยวจะงดอีกอะไรเงี้ยพบอย่างนี้อย่าพูดคือมันทำให้เกิดความรู้สึกสับสนว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลนโยบายเนี่ยยังไงกันแน่มันไม่ใช่เป็นว่าคนไปแย่งกันซื้อแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวอย่างที่ว่าหรืออย่างตัว BTS ที่เป็นแบบภาพที่มาเห็นกันเยอะแยะมันก็มีการเสียของรถ BTS คนก็แน่นอย่างนั้นมีคนหลายคนบอกว่าห่วงว่าจะเกิดการระบาดไหมผมเรียนว่าผมไม่ห่วงเลยคือมันเหมือนกับตอนภาพเมื่อวันที่23 มีนาคมที่บอกคนทะลักออกจากกรุงเทพแล้วเราก็โอ้โหมันจะต้องมีการระบาดกันแน่นอนแต่ตามไป14วันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นอย่ากังวลนะคือถ้าหากไม่มีแหล่งของเชื้ออยู่ใครที่จะแพร่ต่อได้เนี่ยถึงแม้เราจะไปแออัดกันแล้วก็ถ้าใส่หน้ากากกันด้วยแล้วทุกคนก็ระวังล้างมือกันตลอดเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อเนี่ยผมว่าน้อยมากๆอาจารย์คุณหมอเขาอยากถามเรื่องนี้ดีกว่าค่ะคุณหมอก็เคยพูดหลายครั้งแล้วคุณหมอก็มีส่วนว่าเออมีละส่วนกลางคู่มือผ่อนปรนมาตรการผ่อนปรนที่แจกกันไปเนี่ยตามสีตามโซนเนี่ยมันจะช่วยฟื้นให้การกลับมาของวิกฤตโควิดเนี่ย
เศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมคุณหมอเนี่ยล้อนไปแล้วเนี่ยคู่มือเนี่ยเอาไปปฏิบัติใช้ในเชิงในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดแล้วเนี่ยแต่ข้อสะท้อนกลับมาของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทำอะไรแล้วดูยุ่งยากไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรคุณหมอมองไงคะผมมองอย่างเมื่อวานก็ได้คุยกับทางพิธีกร3ท่านนะครับผมก็บอกว่าจริงๆปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่การเตรียมการคืออย่างบอกว่าถ้าจะคลายล็อกวันที่1พฤษภาหรือ3พฤษภาก็ตามมันต้องเตรียมการล่วงหน้ากันมา2อาทิตย์แล้วแล้วก็คู่มือต่างๆเนี่ยมันต้องทำไงให้มันง่ายที่สุดให้คนที่จะปฏิบัติเนี่ยเข้าใจแล้วก็จะต้องมีการซักซ้อมจะต้องแบบไปถ่ายคลิปด้วยว่าถ้าร้านอาหารนะต้องทำอย่างนี้พวกร้านค้าปลีกต้องทำอย่างนี้ร้านเสริมสวยตัดผมต้องทำอย่างนี้แล้วก็ให้ทุกคนทำร่วมๆกันแล้วมันควรจะมีการออกไปตรวจสุ่มใช่ไหมฮะว่าถ้ามีอะไรก็แนะนำไม่ได้ถึงแบบไปจับเขาเลยหรอกอะไรเงี้ยชั้นใดชั้นนั้นถ้าบอกว่าอีก14วันจะต้องมีการคลายล็อกขั้นที่2มันควรจะต้องตัดสินใจแล้ว14วันเราจะคลายนะเพราะฉะนั้นอย่างห้างสรรพสินค้าเราจะเตรียมการอะไรบ้างคืออย่างหลายๆห้างตอนนี้ที่เขาเตรียมการกันอยู่เนี่ยก็ดีคือเขาควรจะได้มีโอกาสได้ถ่ายออกมาแล้วก็โชว์ให้ทุกๆคนได้รับรู้ว่านี่นะขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ใครจะไปห้างก็จะต้องมีขั้นตอนการทำอะไรต่างซึ่งผมคิดว่าห้างส่วนใหญ่โดยเฉพาะห้างในกรุงเทพเนี่ยเขาทำไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์เนี่ยเพราะว่าแต่ละห้างที่เวลาเราไปนะยังมีคนสิงคโปร์ที่มาเที่ยวเมืองไทยยังกลับไปชมเลยแม่บอกว่าโอ้นี่นะมาหยอดแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเห็นใส่หน้ากากกันหมดเลย คือเราเป็นอย่างนี้กันมาก่อนหน้าที่จะมีการล็อกดาวน์ด้วยซ้ำไปมันจะมีผลทำให้การแพร่ขยายมันไม่เกิดไงจริงเราดูแลดีกันอยู่แล้วถ้าไม่มีคลัสเตอร์เวทีมวยกับผับหรือไอ้ตรงพิธีกรรมศาสนานะเราอาจจะเหมือนกับฮ่องกงซึ่งก็วันนี้ก็ยังชิลๆก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาไม่เกิดหรอกปัญหาที่ผมห่วงมากกว่าวันนี้กับมองไปว่าที่หลังจากโควิดแล้วเนี่ยพอเศรษฐกิจมันเริ่มเดินหน้าได้แต่มันจะไม่เหมือนเดิมแน่เหมือนคนชอบพูดเรื่อง new normal อย่างเช่นบอกว่าคอนโดต่อไปจะไม่มีใครใช้แล้วคนจะต้องไปอยู่บ้านเดียวเพราะกลัวการจะมาอยู่แออัดหรือที่บอกว่าการท่องเที่ยวโรงแรมต่างๆที่สร้างไว้เนี่ยต่อไปจะร้างแหละเพราะไม่มีใครมาเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นหรือประเภทพวกอะไร co-working space ต่อไปนี้จะไม่มีการใช้กันละเพราะคนจะคุยกันออนไลน์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้หนึ่งต้องพิสูจน์ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมอันที่สองถ้าเป็นเนี่ยมีการเตรียมการอะไรงั้นผมว่าจริงๆน่าจะต้องมีการพูดคุยแล้วว่าหลังโควิดเนี่ยรัฐบาลเตรียมเรื่องสังคมยังไงที่ประเภทคนที่จนกันมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าความจนมันจะยังแบบเป็นต่อเนื่องมาอีกหลายเดือนเลยเรื่องเศรษฐกิจที่ท่านพลเอกประยุทธ์บอกว่า6เดือน9เดือนผมเรียนเลยท่านดูปัญหาสั้นไปสั้นเบาปัญหาดูเบาปัญหามากคือปัญหาครั้งนี้ไม่ใช่6เดือน9เดือนท่านเตรียมไว้เลยเพราะว่า 2-3 ปีคุณสมคิดยังไม่รู้เลยจะฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงแต่เงินเตรียมไว้6เดือน9เดือนเองนะคุณหมอที่จะกู้ไปทั้งหมดเนี่ยน่าจะหมดใน6เดือน9เดือนนี้แล้วค่ะมองเรื่องระยะยาวเลยนะบอกขอคิดก่อน1สัปดาห์แต่สัปดาห์นี้ยังไม่ทันเพราะว่าวันหยุดเยอะคือถ้าเราบอกว่าครั้งนี้มันหนักกว่าต้มยำกุ้งมันหนักกว่าไอ้ตัวแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเพราะต้มยำกุ้งเนี่ยมันเป็นเฉพาะโครงสร้างส่วนบนของเราคือสถาบันการเงินแต่ข้างล่างยังดีเรามีการท่องเที่ยวช่วยได้เกษตรช่วยได้แล้วก็ตอนนั้นประเทศอื่นๆก็ยังไม่เจอปัญหากันนะฮะของแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสก็คือว่ามันก็เกิดเฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาอย่างยุโรปบางประเทศแต่ว่าทั้งโลกก็ยังพอไปได้แต่ครั้งนี้มันทุกอย่างมันผสมกันหมดอ่ะงั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่า6เดือน9เดือนได้ยังไงเพราะตอนต้มยำกุ้งเนี่ยกว่าจะฟื้นได้ 2-3 ปีครับใช่ตอนที่แบบไทยเข้ามาตอนปี44ตอนนั้นยังหนักกันอยู่เลยใช่ครับใช่ครับตอนที่เกิดตั้งแต่ปี40ผ่านไป 3-4 ปีเนี่ยยังเผชิญปัญหาเต็มพอสมควรครับครับแสดงว่าหลายๆกิจกรรมที่เราจะอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าคอนโดเดี๋ยวคนก็ไม่กล้าอยู่เพราะมันหนาแน่นโคเวิร์กิ้งสเปซเดี๋ยวคนไม่กล้าเข้าเพราะว่าเป็นโคก็คือการทำงานอะไรร่วมกันเนี่ยพวกเนี้ยยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ยังสามารถเข้าไปทำได้แต่มันต้องมีมาตรการที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อโรคใช่ไหมครับไม่ใช่การปฏิเสธว่าไม่ทำเลยไม่เอาเลยใช่คือมันได้เขาเรียกฉากทัศน์มันได้หลายซีเนเรียโอคือถ้าซีเนเรียโอประเภทที่บอกว่าโควิดเนี่ยมันอยู่กับเราไปอีกหลายปีอย่างเช่นรอจนว่า18เดือนอยู่เรา2ปีเพราะฉะนั้นในเรื่องของไอ้ physical distancing ที่เราพูดคุยกันเรื่องคอนโดเรื่อง co-working space เนี่ยอาจจะต้องมีกระบวนการอย่างเงี้ยคิดทำกันต่อไปแต่มันอาจจะมีอีก scenario หนึ่งก็ได้ก็คือว่าถ้ามันกลับไปคล้ายๆกับซาร์ก็คือว่าถ้าหากทุกๆประเทศ
มันสู่ภาวะโลกสงบกันหมดแล้วสงบแล้วก็สงบจริงๆถึงเวลาก็อาจจะเป็นอีกซีนาริโอหนึ่งก็ได้ถึงเวลาตอนนั้นไอ้ co-working space หลายๆอันที่พูดถึงคอนโดเนี้ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะผมนึกถึงอย่างหลายๆวิกฤตก่อนหน้านี้ที่เราเจอเนี่ยอย่างเช่นตอนนั้นวิกฤตสึนามิโอ้ตอนนั้นบอกว่าโอ้แย่แล้วฝั่งอันดามันต่อไปไม่มีใครจะมาเที่ยวแล้วไม่ใครจะมาครอบครองอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตแย่แล้วเป็นไงวันนี้ภูเก็ตก็ยังดีใช่ไหมก่อนหน้าที่จะมีปัญหาเรื่องโควิดฉะนั้นบางทีเราคาดการวิกฤตเป็นแบบหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถึงเวลามันก็มีทางออกแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนั้นคือผมมองว่าวันนี้คนที่จะคิดเรื่องนี้มันต้องคิดอ่ะคือจะมองระยะสั้นมาบอกว่าเอ้ยห้างสรรพสินค้าอย่าอยู่เกิน2ชั่วโมงห้ามหัวเราะหรือว่ากินข้าวกันระหว่างอาหารอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือมันปลีกย่อยไปไหมมันควรจะคิดเรื่องใหญ่ได้แล้วไหมยิ่งถามนี้ได้ไหมคะคือเวลาเราเห็นภาคเอกชนที่เติบโตมากๆเขาจะวางวิสัยทัศน์วางแผนทางธุรกิจ3ปี5ปี10ปีเขาเห็นอนาคตก่อนเพื่อปรับตัวแต่นายกรัฐมนตรีถ้าคิดไม่ได้ว่าจะต้องฟื้นฟูตนเองในหลังโควิดยิ่งว่าเอาภาคเอกชนแทนที่จะว่าเขาทำอะไรเพื่อรัฐบาลเอามาคุยเรื่องแผนการอย่างเราเห็นการปรับตัวของภาคเอกชนเร็วมาก ในกลุ่มทุนขนาดใหญ่เขาปรับตัวรองรับเรื่องนี้เราเห็นเลยว่า CP ทำอะไรขยับอะไรอย่างเงี้ยยิ่งว่ามันอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ตรงเนี้ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้มองเรื่องนี้ไม่ใช่ประโยชน์จากภาคเอกชนในการมาวางแผนในอนาคตแบบนี้ไหมคะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งคือผมคิดว่าวันนี้ต้องมองไปข้างหน้าคือในตอนโควิดเนี่ยมันก็มองช้าไปใช่ไหมคือเรารับมือโควิดเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วงแรกในช้าแต่ว่าอาจจะด้วยเรียกว่าอะไรเรามีอาวุธลับที่ดีเรามีอสม.มีนักระบาดวิทยามีเครือข่ายที่มั่นคงสมควรพอที่จะสามารถป้องกันได้วันนี้เราถึงยังแบบสบายๆนะครับแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมมองว่ามันเรื่องใหญ่มากจริงๆแล้วผมคิดว่าปัญหามันใหญ่กว่าโควิดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปแต่คำถามคือว่าอะไรคืออาวุธลับล่ะของเราที่จะดูแลเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่บอกเรื่องเอกชนนี่ใช่แต่ในเอกชนเนี่ยมันก็ต้องมีเอกชนทั้งประเภทคอนโกลเมเรทเอกชนยักษ์ใหญ่กับเอกชนประเภทรายย่อยเราต้องยอมรับว่ารายย่อย SME หรือเส้นเลือดฝอยที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะอันนี้สำคัญมากคำถามคือว่ามีใครเข้าไปคุยกับเขาไหมมีใครที่อยากจะแบบช่วยเหลือเขาทำให้เขาสามารถจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ผมมองไม่เห็นเลยว่าคณะที่ปรึกษาที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเข้าใจประเด็นนี้ได้เพราะว่าถ้าดูในทีมของท่านเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักการเงินหรือว่าก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคอะไรด้วยแต่ว่าคนที่แบบเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาคคนที่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ entrepreneurship เรื่องสตาร์ทอัพเรื่องต่างๆเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวจริงไม่มีอ่ะและจริงๆพวกนี้คือขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวจริงนะเราชอบมองว่าเราเห็นตัวใหญ่แล้วเรารู้สึกซีพีไทเบสพวกนี้ใหญ่โอ้โหมันสำคัญมากขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่เลยนะเพราะถ้าคิดถึงตัวเลขของเศรษฐกิจทั้งหมดจริงๆคนเหล่านี้ fraction นิดเดียวถูกไหมฮะรายได้หลักเนี่ยมันมาจากบรรดา SME ต่างๆทั้งหลายและรายได้จากการส่งออกรายได้หลักของเราก็มาจากผู้ผลิตซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศกับผู้ผลิต SME ไทยนี่แหละที่เอ็กซ์พอร์ตเยอะใช่นะฮะอันนี้ผมคิดว่าเราเข้าใจสัดส่วนตรงนี้ผิดไปมันเลยทำให้เรามองแค่ว่าเอ้ยส่วนนายกก็จะคุยกับตัวใหญ่อะโดยไม่สนใจตัวเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นคนขับเคลื่อนมากกว่าใช่แล้วผมว่ามองว่าเราต้องเตรียมการทางสังคมเพื่อที่จะรองรับคนตัวเล็กๆตัวน้อยที่มีคนพูดถึงว่าจะต้องมีว่า universal basic income ซึ่งมันควรจะต้องพูดจริงๆจังๆแล้วว่าในช่วงระยะเวลาที่หนักขนาดนี้ 2-3 ปีข้างหน้านี้มันจะต้องมีการดูแลกันอย่างไรนะครับเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่อาจารย์หญิงบอกว่ามันต้องมีการคิดกันล่วงหน้าละผมกับว่าปัญหาใจการของปัญหาเรื่องนี้คืออะไรปัญหาการเมืองคือคำถามคือว่าภาวะผู้นำวันนี้รองรับการแก้ปัญหาหนักที่รออยู่ข้างหน้าได้ไหมปีที่ผ่านมาก็น่าจะชัดแล้วนะครับคือประเด็นวันนี้เราตั้งว่าเนี่ยประเทศไทยต้องฟื้นฟูอะไรก่อนคุณผู้ชมบอกว่าสิ่งที่ต้องฟื้นฟูอันดับแรกคือนายกครับต้องช่วยฟื้นฟูนายกกันก่อนใช่เพราะว่าทุกอย่างของปัญหาเพราะว่ามันมาจบอยู่ตรงที่ว่าผู้นำที่จะพาเราฝ่าวิกฤตครั้งนี้มีความสามารถมากแค่ไหนแล้วการเมืองแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันตอบโจทย์เราหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้สำคัญมากนั้นผมคิดว่าเปิดสภาเนี่ยบทบาทของพรรคการเมืองซึ่งหายไปเลยนะฮะสองเดือนที่ผ่านมาพรรคการเมืองถ้ามีบทบาทเลยเพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงแล้วก็ฝั่งนึงก็อยากมีอีกฝั่งนึงก็ไม่อยากทำอะไรก็แปลกดีนั้นเพราะว่าผู้นำเพราะว่าสำคัญแล้วบางทีเพราะผู้นำพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องไม่ใช่มองแค่เรื่องระยะสั้นต้องมองเรื่องระยะยาวและอย่ามองว่าเชิงภาพลักษณ์ว่าเอ้ยทำอย่างนี้แล้วดีบางทีแล้วเนี่ย
ไปหวังแค่โพซึ่งบางทีเราก็รู้ว่าโพมันจริงไม่จริงเนี่ยบางทีดูจากโพอย่างนั้นแล้วคิดว่าภาพลักษณ์อย่างนี้ทำแล้วดีแล้วทำต่อไปโพอันนี้อันตรายครับครับเดี๋ยวตอบถามให้หมอช่วยตอบถามผู้ชมที่ส่งมาช่วง 3-4 นาทีสุดท้ายนะบอกว่าตัวเลขวันนี้1คนแล้วแนวโน้มดูน่าจะน้อยลงไปแล้วสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยพอมีเหตุปัจจัยเพียงพอในการยกเลิกพรกฉุกเฉินหรือว่ายกเลิกเคอร์ฟิวได้หรือยังครับหรือมันจะต้องมีอะไรที่มาทำให้กฎหมายพิเศษเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปอีกเพราะว่าคือวันนี้เนี่ยเหตุปัจจัยไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนนะ ผมพูดแต่ตอนปลายเดือนที่แล้วแล้วว่าผมหรือจริงๆพูดแต่ตอนปลายเดือนมีนาคมด้วยซ้ำไปว่าไม่ต้องมีหรอกพรกฉุกเฉินเพราะการที่จะป้องกันควบคุมโรคเนี่ยพรบโรคติดต่อเนี่ยทำได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีแล้วผมก็เชื่อว่าเคอร์ฟิวเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถช่วยอะไรจริงๆจังๆเท่าไหร่หรืออย่างที่แบบเมื่อก่อนนี้เห็นมีการตรวจกันตามริมถนนนะไม่มีแล้วนะแถวบ้านผมเนี่ยหายไปแล้วไอ้จุดตรวจต่างๆเหล่านี้ก็คือมันพิสูจน์ว่ามันไม่ได้ผลแล้วเคอร์ฟิวสักพักนึงผมว่าชนจะรู้สึกมันไม่ได้ผลแล้วยิ่งเป็นปัญหาต่อการทำมาหากินงั้นถ้าถามว่าถึงปลายเดือนเนี่ยยกเลิกแน่ไหมผมคิดว่าต้องยกเลิกแล้วล่ะคือถ้าตัวเลขมันประมาณนี้คือถ้าไม่มีเหตุอะไรที่ทำให้เกิดรู้สึกว่าโอ้น่าเป็นห่วงอีกอย่างเช่นมีคลัสเตอร์ใหม่ที่เราคาดไม่ถึงแล้วเกิดหลุดออกมาอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าอย่างเนี้ย1คน2คน3คนเพราะว่าต้องเลิกแล้วครับครับแล้วอย่างตัวผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือเดินทางกลับเข้ามาแล้วก็พบในพื้นที่กักกันโรคนะครับเหตุผลพวกเนี้ยมันจะทำให้การประกาศใช้พรกฉุกเฉินหรือเคอร์ฟิวในทุกจังหวัดเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปได้ไหมไม่ได้ฮะคือผมคิดว่าคือเวลาเราจะดูปัญหาเนี่ยจริงๆอย่างปัญหาความมั่นคงใช่ไหมฮะเขาก็ยังไม่ประกาศทั้งประเทศเลยใช่ไหมอย่างตอนนั้นที่เคยมีปัญหาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ประกาศแค่ชายแดนภาคใต้เท่านั้นก็สามารถจะทำเป็นจุดๆถ้าบอกว่ามีปัญหาสุดภูเก็ตซึ่งผมคิดว่าภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะแต่สมมติมีปัญหาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นอย่างเนี้ยอาจจะแบบเอาจริงเอาจังเพื่อที่จะป้องกันแรงต่างก็ว่ากันไปเป็นจังหวัดจังหวัดครับเพราะว่าอันนั้นก็ต้องดูเหตุผลแต่ว่าผมเองยังมีความรู้สึกว่าจังหวัดไหนๆเนี่ยพรบ.เรื่องติดต่อทำได้อยู่แล้วล่ะจะเป็นหลักพรกฉุกเฉินครับนะครับครับน่าจะเคลียร์กันหมดหลายๆประเด็นแล้วก็เคลียร์แล้วนะฮะก็แต่อยากจะสอบถามความเห็นท่านคุณหมอนิดเดียวเองคือวันก่อนผมจัดไอ้เวกัพไทยแลนด์นะแล้วพี่ชูวัฒน์ก็พูดถึงว่าทำไมไม่เอา immunity test ไอ้ตัว400กว่าบาทเนี่ยเอามาให้ใช้แล้วก็ให้คนไปจ่ายเงินกันเองถ้าสงสัยอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีการตรวจกันมากขึ้นตรงนี้มันจะช่วยสร้างความมั่นใจในกรณีของการเปิดเมืองหรือไม่อะไรครับคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ดีเบตถกกันอยู่พอสมควรในกระทรวงสาธารณสุขนะครับคือมันก็ยังมีความเห็นที่ต่างกันอยู่บ้างหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัว rapid test ที่ว่าเนี้ยมันในแง่ของผลบวกลวงผลลบลวงเนี่ยมันมีง่ายเพราะอย่างที่เราเจอ40เคสที่ยะลาใช่ไหมมันก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราสูเอ๊ะถ้าบอกว่าเป็นผลบวกลวงเนี่ยเจอมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดความตกใจแต่ถ้าผลลบลวงบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าปล่อยไปโดยที่ว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถแพร่เชื้อได้งั้นแล้วปิดเทสเนี่ยก็คือต้องดูว่า1ทำแล้วทำเมื่อไหร่ทำหลังจากที่รับเชื้อมาแล้วต้องอย่างน้อยเกิน5วันขึ้นไปเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้มันข้อมูลที่ไม่ใช่อยู่ๆใครบอกว่าสงสัยฉันจะไปตรวจแล้วปิดเทสไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ยกเว้นแต่ว่าเพียงแค่บอกว่าตรวจให้สบายใจอ่ะคุณจะเปิดร้านอะไรสักอย่างนึงคุณก็ไปตรวจแอนติบอดีเพื่อจะบอกว่าคุณมีแอนติบอดีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยให้บริการก็สบายใจสบายใจแค่ความสบายใจแต่ถามว่าช่วยควบคุมโรคไหมมันไม่ขนาดนั้นยกเว้นแต่ถ้าจะทำเพื่อการวิจัยทำเพื่อที่จะแบบเหมือนกับสุ่มตรวจเป็นช่วงๆที่เขาเรียกว่าเป็นแบบคอยอะไรเรียกว่าตระเวนคอยดูซิว่ามีตรงไหนที่น่าห่วงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะทำได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบเทสที่มันแน่นอนที่จะสามารถยืนยันได้ว่าป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงสุดท้ายมันก็ต้องไปคอนเฟิร์มด้วย PCR ครับก็น่าจะมั่นใจมากที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอสุรพงษ์มากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็หมดเวลาของ Talking Thailand แล้วนะครับขอบพระคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ทุกคอมเมนต์อาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะฮะแต่ว่าก็หยิบขึ้นมาเป็นคำถามให้คุณหมอได้ตอบเดี๋ยววันพุธยังมีอีกวันที่คุณหมอมาร่วมรายการกับเรานะครับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ